นี่เดียวที่ขอความรักได้นั่นก็คือคาราขนมซึ่งพอเจนนี่จะไปบวงสรวงเย็นนี้บังเอิญพอดีเลยคุณ2คนน่ะเป็นที่ระบายให้กันและกันเพราะมีปัญหาเหมือนกันคล้ายกันพอสมควรตรงที่แบบคุยไม่รู้เรื่อง เอฟหรือเราคบกันเองไม่คบรอหรือยังไงพอแล้วเราอยู่กันแค่นี้ก็พอพูดแต่เรื่องมงคลได้ไหมอ่ะไอเดียวเราคบกันไม่มงคลเหรอคุณแม่อยากมีลูกสะใภ้สวยแบบหนูไหมแน่นอนค่ะล็อกล็อกมาค่ะโอ้ยสวยจังเลยเช้าแม่เช้ามาสวยจังเลยรองเท้าใครอ่ะรองเท้าผู้ชายที่ไหนอ่ะผู้ชายคู่รถหรอมีใครหรือเปล่ามีผู้ชายผู้ชายคนนี้ไงอ๋อตอนนี้รองเท้าเธอหรอรองเท้าคู่ข้างโอเคเรือเลยค่ะนี่ไม่ใช่รองเท้านี่คือเรือสวัสดีค่ะตายแล้วกันเลยแก่แม่อุ้ยสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจมากแม่อุ้ยขอสวัสดีทุกคนนะคะแม่บ้านคนเดียวหรอคนเดียวค่ะลูกทำไมแม่มาคนเดียวอ่ะแม่มีภารกิจต้องไปสอนที่โน่นนะฮะตรงนี้ก็มีแต่กระเทยตรงนี้มีแต่กระเทยอ่ะชอบมากกระเทยเด็กกระเทยเด็กกระเทยอุ้ยถ้าถามแม่แล้วก็ถามแม่ว่าแม่อยู่ไหนแม่บอกแม่อยู่เชียงใหม่คิดถึงแม่จังเลยแม่บอกว่าแม่ไม่ว่างเลยพรุ่งนี้แม่ต้องไปนครพนมนี่ว่าอ้าวนครพนมเหมือนกันเลยใช่ค่ะแล้วไปกี่โมงไป8โมงครึ่งกันเลยไปเดียวกันเลยแล้วกลับวันไหนไปเดียวค่ะแล้วกลับวันไหนกับพรุ่งนี้อ้าวกลับพร้อมกันเลยไฟไหนไฟเดียวกันเลยตอนนี้ก็แลนดิ้งนาวนะคะนี่ซึ่งถึงนครพนมพนมก้มกราบวันนี้ก็เลยจะตามไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดนครพนมก็จะบอกว่าพอดีว่าทำงานวิจัยต่างๆนานาก็คือคนพบว่าในบรรดาเรื่องของพญานาคทั้งหมดปกติพญานาคจะไม่พูดถึงเรื่องของความรักเลยค่ะแต่มีที่เดียวที่ขอความรักได้นั่นก็คือคาราขนมซึ่งพอเจนนี่จะไปบวงสรวงเย็นนี้บังเอิญพอดีเลยบังเอิญจะไปวงสวงที่พระธาตุพนมบอกแล้วว่าเขาตัวเป๊ะนะและที่สำคัญเขาไม่ได้ฟังแม่หมอตกแตกนะเขาฟังหมอดูเอฟหมอดูเอฟความบังเอิญนี้ก็คือยังไงมีโอ้ยดีค่ะโอ้ยผู้ชายมีผู้ชายอะให้ถ่ายดาราเฮ้ยแล้วเธอเป็นใครอ่ะทำไมมองเห็นไม่ชัดอ่ะเป็นนักท่องเที่ยวอยากเป็นแค่นักท่องเที่ยวหรอเฮ้ยมากับใครคะมากับแม่มากับแม่หรอคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่อยากกินคริสปี้ครีมทุกวันไหมคะเดี๋ยวหนูซื้อให้ทุกวันเลยคุณแม่ค่ะนี่ค่ะจะบอกว่าพี่เจนนี่สวยกว่าในทีวีนะคะหรอคะขอบคุณค่ะแล้วคุณแม่อยากมีคุณแม่อยากมีลูกสะใภ้สวยแบบหนูไหมแน่นอนค่ะได้เลยใช่ไหมคะใส่ชุดแดงชุดแดงแรงฤทธิ์ใช่ไหมคะอุ้ยจะถ่ายรูปเหรอเขายังไม่ทันพูดอะไรเลยเขายังไม่พูดอะไรเลยแต่บอกว่าอุ้ยจะถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปได้ไงอย่าลืมแท็กมานะเฮ้ยจริงเหรอถอดแมสไหมอ่ะอุ้ยแม่หนูไม่ได้ทาลิปด้วยได้แม่หนูถอดได้โอ้ยแม่หนูหาลิปไม่เจอเนี่ยเห็นไหมหนูตัวสั่นไปหมดแล้วถ่ายลิปอุ้ยน้องพีมเห็นเลยว่าพี่เติมลิปป่ะยังไม่ทันไหว้พระธาตุพนมเลยแค่พูดถึงอ่ะก็มาแล้วอ่ะเบอร์สจันมาแปลกมากนะที่ผู้ชายจู่ๆเดินเข้ามาเฉยอ่ะความรักก็อย่างเงี้ยแหละใช่ไหมเฮ้ยอย่าทำตัวมีพี่รุดอย่าทำตัวมีพี่รุดมีพี่รุดหรออย่าทำตัวมีพี่รุดสิไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอ่ะมาแล้วน้องไปแล้วคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันนะคะคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไปสิเราก็ไปสิเจอน้องพิมพ์ปุ๊บไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอ่ะมาเดี๋ยวเช่ารถแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็คือปาทริปนี้ไปไหนเดี๋ยวเจอกันมึงขับตามรถน้องพิมพ์ไปมึงแล้วคือยังไงเนี่ยรับรถอ่ะมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้ว ไม่ยอมออกเพราะว่าอะไรรอผู้ชายนั่งคุยเรื่องผู้ชายอยู่ว่าแบบเอาดีๆเขาเจริญนะ
ป็นไงเดี๋ยวแป๊บนึงคิดมึงคิดมึงคิดเหรอคิดจริงต้องเป็นกูหรือเปล่าไม่ใช่หนูคิดว่าโมเมนต์แบบนี้มันจะน้อยมากเลยละกันที่ผู้ชายจะเข้าหากระเทยก่อนมันคือโอกาสประมาณ 10% น่ะแล้วเข้ามาด้วยความน่ารักไม่ได้เข้ามาดูไม่หวังอะไรมึงเอางี้กูถามถ้ากูไม่ได้เป็นเจนนี่ปนันมึงคิดว่าเขาจะเข้าหากูป่ะไม่โอเคจบโอเคจบเอางี้ถ้าเขาแท็กสตอรี่มาแสดงว่าเขามีใจดูซิมือถืออยู่ไหมไม่ได้แท็กมึงเอาล่ะโอเคนี้มาไหว้พ่อปู่พญาศรีสัตนคราชนะคะนี่ตอนนี้ก็คือไหว้เปิดที่เปิดทางขอให้พ่อปู่เปิดที่เปิดทางให้การเดินทางมาจังหวัดนครพนมเนี่ยราบรื่นนะคะแล้วก็ตอนไหว้ก็พยายามข่มใจตัวเองไม่ให้คิดถึงหน้าน้องพีมเพราะว่าเวลาไหว้อะไรปุ๊บอ่ะเราต้องนึกถึงสิ่งนั้นไงพอนึกถึงสิ่งนั้นปุ๊บมันก็จะยังไงจะได้เกิดขึ้นจริงแต่ว่าตอนนี้ตรงนี้เราจะขอเรื่องความรักยังไม่ได้แต่ตอนนี้น้องพีมยังไม่แท็กรูปน้องพีมยังไม่แท็กเลยอ่ะเอฟหรือเราคบกันเองไม่ครบรอหรือยังไงพอแล้วเราอยู่กันแค่นี้ก็พอพูดถึงเรื่องมงคลได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราคบกันไม่มงคลเหรอไม่มงคลวันนี้เราทำบุญใหญ่พูดถึงเรื่องมงคลริมแม่น้ำโขงดีนะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือคน2คนเปรียบเสมือนสุขาของกันและกันนี่คือน้องก็พี่ใส่ตัวหนูเองเยี่ยวใส่หนูเองเนาะพระอาจารย์ไม่ใช่แบบนั้นความหมายคือว่าคุณ2คนน่ะเป็นที่ระบายให้กันและกันเพราะมีปัญหาเหมือนกันคล้ายกันพอสมควรตรงที่แบบคุยไม่รู้เรื่องเป็นพวกที่ไม่รู้เรื่องเห็นแค่ไหนแบบจะพูดปรัชญานี่คือยากมากบางคนใช่งงมากคือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงพออยู่ด้วยกันแล้วก็เลยมีความสุขสบายเห็นหน้ากันก็มีความสุขแล้วพอเข้าใจกันโดยเฉพาะเรื่องความรักเหมือนกันมันไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเขาไม่รักเอฟคุณเอาตรงไหนบอกว่าเขาไม่รักคุณเขาไม่พูดภาษาของคนเราไม่เหมือนกันในการแสดงออกแต่ของหนูเขาพูดนะคะอันก็คือพูดเป็นลักษณะไม่ก็พูดเรื่องอื่นค่ะล้อเล่นคือมันภาษาบางคนเขาจะเป็นภาษากายในการที่จะเอากายเนี่ยเข้ามาบอกรักมากกว่าส่วนบางคนก็จะมีแค่คำพูดแต่ว่าการที่แขนไม่มีแต่ภาษาที่ทำให้เรามีความสุขก็คือภาษานะคะนี่ทุกวันนี้ยังตามย้อนดูเลยค่ะพี่มาดามดตลกกลัวว่าชุดจะใหญ่กว่าท้าวเวสสุวรรณค่ะแล้วสภาพถ้าเกิดใส่ชุดขาวนี่เป็นชุดขาวลักษณะไหนนี่พวกคุณมาทำอะไรกันหนูก็ยังงงเลยค่ะว่าพวกหนูมาทำอะไรมาถึงตรงนี้ได้ยังไงหนูขับรถมาด้วยความล่องลอยแล้วมาถึงตรงนี้ได้ยังไงมาหาความสบายใจใช่ความสบายใจเขารู้สึกว่ามาสนทนาความสบายใจคือการเป็นธรรมชาติทำให้จิตเป็นปกติจิตมันไม่นิ่งจิตมันไม่อยู่กับร่องกับรอยก็เลยอยากจะมาให้พระอาจารย์แบบดึงจิตดึงสติกลับมาหน่อยเป็นเจ้าสาวกลัวฝนหรือเปล่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าตอบรับรักไปแล้วหรือเราพูดไปแล้วมันจะไม่ได้ในตรงที่เราคิดหรือเราพูดไปแล้วเขาไม่ได้คิดเหมือนที่เราคิดอาจารย์แต่ความไม่ชัดเจนก็คือความไม่ชัดเจนหรือเปล่าถ้าไม่ชัดเจนแล้วคุณคุยกันทุกวันขนาดนั้นเลยไม่เขาเป็นคอร์เซนเตอร์ค่ะใช่ชัดเจนเหรอฮะพี่เจนนี่มันชัดเจนหรอหล่อมันชัดเจนเหรอออกไปนอกวัดแป๊บนึงทำไมด่าขออยากพูดคำหยาบแต่เมื่อเช้าหนูเจอความรักอีกหนึ่งความรักที่สนามบินใครอ่ะน้องพีมพีมไหนน้องพีมเจอที่สนามบินเขาเข้ามาหาหนูแสดงว่าเขาต้องรักหนูเนาะถ้าเขาไม่รักหนูเขาก็ไม่เข้ามาหาหนูหรอกเนาะพระอาจารย์ก็ต้องดูด้วยว่ารักแบบไหนโอเครักเป็นรักเป็นแบบแฟนคลับรักศิลปินรักคือความรักมันมีหลายอย่างพระอาจารย์ดับไฟเวอร์ไม่ใช่คือเราต้องพยายามดึงสติกันคืออ๋อโอ้มากัน2คนใช่ค่ะเอาไม่มีเพื่อนเหรอเอาไม่มีเพื่อนเหรอเอาไม่มีเพื่อนเหรอปกติคุณไปไหนคุณจะต้องมีกองถ่ายคนอื่นเขามีความสุขกันมานี่มีคนทุกข์มีอยู่2คนค่ะทุกคนทุกข์หมดพระกันก็ทุกข์คือคุณมานั่งนี่คือทุกข์เลยพระ
จารย์อย่าตลกมากไม่ได้เล่นคือทำให้สบายใจเสียงหัวเราะเสียงตลกเสียงโปกฮารอยยิ้มทุกอย่างมันเป็นตัวฟอกมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่คิดบกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นๆที่ทำให้เราทุกข์นี่เห็นไหมคุยกับพระอาจารย์ก็มีแต่เสียงหัวเราะสนุกไหมสนุกสบายใจแต่ร้องไห้อยู่ในใจไม่ตอนนี้สบายใจพระอาจารย์แต่กลางคืนเนี่ยเหมือนเดิมมีอาการแบบไหนกินยาตัวไหนได้ค่ะอยากทุบหนูค่ะอยู่ในวัดต้องเรียกหนูอยากทุบหนูค่ะที่หนูก็คือได้คืบก็คือจะเอากิโลค่ะแล้วเดินออกมาจากวัดไปมาว่าจะเรียกอะไรหรอมาสิขอวิ่งเลยไอเกมจะยังไงมึงยังไงชีวิตมึงจะยังไงอีกภาษากายของมึงกับเขาก็คือเกินกันไปแล้วต้องการอะไรอีกต้องการคนดึงสติมีแต่คนดึงผมค่ะตรงเนี้ยอยากโดนดึงไหมคะหยุมหัวหยุมหัวค่ะอุ้ยพ่อแม่ธรณีไปไหว้ดีกว่าไม่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นสายยานเดียวกับตรงพระแม่ธรณีตรงสนามหลวงเลยนะหรออืมพระอาจารย์บอกว่าเทวาลัยมเหสัตบ้านหัวดอนก็คือสุดยอดเรื่องความรักก็ต้องต่อกันเลยสิคะปะวัดสุดท้ายที่ปลายฟ้าไม่ใช่นะจ๊ะนั่นรักสุดท้ายวัดสุดท้ายของเรานะคะตอนนี้อยู่ที่วัดพระธาตุพนมนะจ๊ะซึ่งอันนี้คือเป็นจุดมุ่งหมายของเรานะคะก็คือเราจะมาไหว้พระธาตุพระบรมสารีริกธาตุตั้งโต๊ะบวงสรวงไหว้พระธาตุกันนะคะเมื่อกี้บวงสรวงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้บูวะอ้าวเหรออ้าวแล้วเมื่อกี้คือการเจริญพระพุทธมนต์ถวายองค์พระบรมธาตุพนมตอนนี้คือจะพาบวงสรวงไหว้ถวายเครื่องสักการะบูชาแล้วขอพรตอนไหนก็หลังจากบวงสรวงเสร็จโอเคพี่จริงพี่จะนี้ต้องกินถั่วเขียวด้วยนะถั่วไม่หนูกินด้วยได้ไหมคะที่กินเครื่องไหว้หน้าองค์พระธาตุพนมเป็นกลุ่มแรกที่กินเครื่องไหว้หน้าพระธาตุพนมเลยหิวอ่ะคุณเป็นผู้หญิงเข้าไม่ได้แล้วมีเสียงสวดมนต์ข้างในก็คือเข้าได้เฉพาะผู้ชายนี่ยังไม่หยุดกินอีกเหรอหิวแล้วแหละอร่อยไงแต่ถ้าเรื่องความรักต้องกินถั่วเขียวตอนนี้เลยนะเหลืองไงแล้วก็นะกินเลยเหรอแต่ถ้าจะสมหวังอ่ะเอฟเพื่อกินหน่อยเราไม่ค่อยสมหวังมานครพนมต้องพักสิริรีเจนเท่านั้นนะโอ้ยเป็นวิวห้องน้ำหรอนี่นะก่อนวิวแม่น้ำเห็นแม่น้ำโขงที่ซึ่งตอนนี้มองไม่เห็นเพราะว่ามืดแล้วนู้นคิดถึงน้องพิมมาอีเจ็ดแล้วน้องพิมนะเอ๊ะเจ็ดคลิปน้องพิมหน่อยเร็วเคยเห็นไหมน่ารักอ่ะแต่วันนี้ตอนขอพรเกือบแล้วนะเกือบนึกถึงหน้าน้องพิมละหน้าน้องพิมเกือบแวบเข้ามาละทำบุญมันไม่สดใสเลยเหรอฝนมันตกอ่ะมันเหมือนอารมณ์เช้านี้เลยอ่ะมันเหมือนแบบฝนตกในใจเมื่อเธอเดินจากไปเฮ้ยตอนเนี้ยสภาพอากาศว่าเศร้าแล้วนะหน้ากูหน้ากูเศร้าไปอีกเดี๋ยวมึงมาขับแล้วกูแต่งหน้านะเออคุณมันไม่สดใสเลยหรอกระเทยอ่ะถ้าอีกวันนึงต้องตื่นเช้าอ่ะอย่าหาแดกเหล้าเมาจนร้านปิดอีด้าเมื่อคืนมันสนุกไปหน่อยตื่นมาแหงเลยค่ะเช็คเช้าอ่อนนาฬิกาอีด้าชายนครพนมได้นะเธอวันต่อเข้าเหล้าก็หมดปะเดี๋ยวเราไปหากระเทยอีหนึ่งคนนะคะกระเทยมันต้องอยู่ด้วยกันมันจะได้สดใสร่าเริงไปกับวันนี้เช้านี้เป็นไงบ้างถามตัวเองไหมคะเช้านี้เป็นไงบ้างปุ๋ย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 ผู้ชายที่เขามากับแม่เมื่อวานนะ
เขาสนใจนะเขาอินบ็อกมาหาเจนนี่นะแม่พีมอ่ะน้องพีมคิดถึงน้องพีมอยู่แล้วแม่เข้าไปเช็คดูอ่ะมีแต่เบบี้มีแต่แบบแฟนคลับไบวินมีแต่อะไรแฟนคลับเตนิวอ่ะบอกน้องพีมนะคะที่ฟังอยู่ที่ดูอยู่นะครับเปิดพับบิกดูดีแท็กคลิปมาดับก็เปิดครับวิชอบมากกระเทยนั่งวิเคราะห์กันว่าทำไมไม่เห็นแท็กสตอรี่มาเลยอ๋อหรือมันมีอีกหนึ่งเหตุผลคือถ้า IG น้องเขาเป็น private อะแท็กเรามาแล้วเราจะไม่เห็นเว้ยจะไม่เห็นอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่สเปคเลยไหมสเปคเลยไหมอะไรนะเจนนี่เลยไหมได้แม่น่ารักหนูชอบคนน่ารักหนูชอบคนน่ารักส่งได้เมื่อวาน5วัดกัน1ล้านเล่าก็คือพิมพ์อยู่ในเมื่อวานไปสนทนาธรรมมาแล้วก็ทำให้เข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็คิดถี่ใช่แล้วก็ทำให้เข้าใจ EF มากขึ้นเข้าใจ EF หรือเข้าใจตัวเองเข้าใจ EF ว่าเออมันเป็นบ้าแหละวัดคงไม่ช่วยต้องบอกเลยว่านครพนมมันเป็นเมืองแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคนอีสานและคู่ประเทศไทยก็คนอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวเหมือนพี่เจนนี่อย่างเงี้ยนะคะนอกจากวัดแล้วเนี่ยร้านเหล้าเขาก็มีนะคะเลิศด้วยนะใครจะมาแบบเนี้ยก็มาได้ไปเลย5วัดกับ1ร้านเหล้าเลิศโอเคนะคะขอให้สมหวังดังปรารถนาเพียงบอกตัวเองแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะใครก็ว่างๆไม่รู้จะไปไหนดีนะคะก็บุ๊กกิ้งนครพนมไว้ในแพลนเที่ยวได้เลยนะคะมาดีโรงแรมริมโขงคือเยอะมากแล้วมันเลิศมากอาหารการกินอร่อยมากไปแล้วนะไปแล้วนะเจอกันนะคะบ๊ายบายกันได้นะติดเลยอ่ะEF เขาไม่ติดคือคิดยิ่งกว่ากูอีกแล้วเนี่ยคือคิดถึงความเป็นไปได้ที่แบบความผู้ชายอ่ะมันแบบมึงปิดกล้องแล้วมึงเปิดแม็กตอนนี้คือกระเทยไม่รู้จะไปไหนแล้วผู้ชายมันทำชีอ่ะผู้ชายมันทำให้กระเทยเพ้อตอนนี้มึงควรถ่ายตัวมึงเองเหมือนมึงอินกว่ากูละอยากเจอพีมอ่ะมึงไม่หันไปมองว่าน้องขับรถอะไรออกไม่น้องมากับครอบครัวแล้วน้องแบบเทคแคร์แม่เขามากแล้วเราไม่ใช่ครอบครัวน้องหรอเราได้เป็นนี่ว่าถ้าเป็นผมลิขิตอ่ะต้องได้เจอที่วัดหรือต้องเจอที่ไหนสักแห่งนครพนมนี่แหละล็อก